กล้องนะพี่ครับตรงนี้จะมารีวิวกล้อง S700 นะครับเมื่อกี้ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดอันนี้เป็นโหมดการถ่ายรูปเนาะให้กดตรงนี้นะครับกดอีกทีนะผมกดอีกกดที่เป็นปิดกดอีกทีเปิดเปิดปุ๊บถ้าเราอยากบันทึกวิดีโอให้กดโอเคนะครับนี่จะยังไม่ขึ้นจุดแดงนะครับกดปุ๊บบันทึกละตอนนี้กำลังบันทึกแป๊บนึงมันจะดับหน้าจอไปเองเนาะแต่ถ้าเรากดหยุดไปนะเดี๋ยวผมไปกดหยุดนะครับกดอีกทีโอเคปุ๊บนี่หยุดหยุดปุ๊บอันนี้เป็นวิดีโอนะครับผมจะกดให้มันเป็นกล้องถ่ายรูปคือการกดนี่อีกหนึ่งครั้งนะครับกล้องถ่ายรูปละถ้าจะถ่ายรูปกดถ่ายรูปถ้าตรงนี้เราก็จะเลื่อนนะครับมันจะซูมได้นะครับไม่รู้กี่เท่านะครับกดช่องต่อ HDMI ก็มีถ้ากดนี้อีกทีนะผมกดถ้ากดนี้อีกทีก็จะเป็นไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกตะกี้นะครับที่เราบันทึกไป2ช็อตเราจะกดกระดูนี้เลยไฟล์ตะกี้เดี๋ยวผมจะเดินออกไปข้างนอกนะครับเข้าใจละถ้ากดกำแรกเป็นวิดีโอกดนี่นะกดตั้งหน้าเนี่ยกำแรกเป็นวิดีโอกดกรรมที่สองเป็นถ่ายรูปกดกรรมที่สามก็คือพอไฟที่เอาบันทึกมากดปิดกดแล้วกรรมท้ายกดปิดกดค้างไว้อันนี้ก็พอไฟวิดีโอเดียวผมว่าถึงชัดเลยนะพอคำนี้เลยถ้าไม่เห็นดำหน้าจอคนเดียวเนี่ยเอากดแล้วเราให้มันจบกันมันแบ่งคู่สามนาทีมั้งหรอพอกดตรงเนี้ยย้อนไปตามสามนาทีหมายความว่า3นาทีตัดถ่ายใหม่3นาทีตัดถ่ายใหม่แต่ถ้าเราเปิดในคอมมันจะเต็มเต็มเลยเอากดหยุดเนาะดับหน้าจอคนเดียวแต่มันก็บันทึกอยู่นะถ้าหยุดปุ๊บนี่เอามาอุ้ยถ้าหยุดแล้วปุ๊บถ้าอยากกดชัตดาวน์ผมไม่ได้อยากกดค้างหรอกเรากดค้างแล้วอ๋อเนี่ยกดค้างกันขึ้นเป็นโหมดเอากดเล่นลูกศรนี่ครับโอเคความเพียรเราสุดๆเนาะถ้าขับรถเร็วก็ต้องตั้งไว้ที่เนี่ย700ดาวเนี่ยเอาอันนี้โอเคแล้วสูงสุดนี่คือขี่รถเร็วแล้วชัดกว่าต้อง700ดาวอันใช้คือไซเคิลโปรโตเทลไปเนาะคือ3นาทีจะตัดถ้าน้องอยากให้5นาทีตัดก็ตั้ง5ตีบางทีตัดตั้งติดเนาะตีบางทีมันจะตัดแล้วเป็นช็อตไม่ช็อตแต่ถ้าน้องอยากให้ยาวเลยตั้งที่ออฟยาวเฟรมเดียวไอ้น้องตัดยากละจะตัดยากเอาสามนาทีแล้วกันเนาะกดปุ๊บโอเคถ้าเลื่อนลงมา HDR อันนี้มันแน่ใจอ่ะต้องดูกันอันนี้ motion duration ก็คือตัวนี้เอาตั้งไว้ปุ๊บถ้าตั้งออฟเนี่ยบันทึกตลอดแต่ถ้าตั้งออนเมื่อไหร่น้องจอดรถติดไฟแดงอย่างเงี้ยแล้วภาพมันมีเคลื่อนไหวเนาะสมมติหน้ารถเรามันมีเคลื่อนไหวมันก็จะบันทึกมันจะหยุดถ่ายถ้าเคลื่อนไหวปุ๊บมันถึงจะถ่ายอย่างอยู่ที่เฮาว่าจะตั้งออฟหรือไม่เขาจะตั้งออฟไว้เครื่องมันถ่ายตลอดเครื่องมันถ่ายตลอดตั้งออนนี่เอาไว้สำหรับเอาไว้ในรถยนต์ต่างหากละเขาต่อพาวเวงไว้แล้วถ้ามันมีใครมาเดินผ่านหน้ารถเขามันก็มาถ่ายถ้ามีคนผ่านปุ๊บมันจะถ่ายเนี่ยตั้งต้องตั้งออฟไว้เนาะมันถ่ายตลอดเรคคอร์ดดิ้งเสียงเสียงนะเสียงที่ออนไว้ Data ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกัน Photo Size เลือกขนาดรูป12ล้าน10ล้านเอา12ล้านเลยเนาะข้างในตรงนี้เห็นปะอันนี้คือไงครับอันนี้ผมขอพูดก่อน Security นี่มันแน่ใจว่าอันนู้นเอาไว้กันแล้วกันนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปเปิดดูแล้วเมื่อ
ชั่นเดียวกันแน่ๆเมื่อกี้มีแบ็คเลยเนาะไว้บาลานซ์อ๋อแสงเนาะคัลเลอร์ตั้งสีเอาขาวดำได้หมดเลยโอเคเจ๋งเลย ISO ออโต้ข้างเหมือนกับ ISO เยอะๆมันได้เท่าไหร่400ต้องออโต้เพิ่มแสงสมมติน้องไปเหมือนๆไงก็บวกไปเลยก็บวกขึ้นถ้าออโต้ของมันปั๊มเองเลยนะอันนี้หมอออโต้อันนี้มันตั้งไว้ถึงสูงคือค่าปกติถ้าแจ้งไปกับลดลงมามันกล้องอันนี้หมอหุ้มเหมือนกันนะตัวจับรอยยิ้มหรือเปล่า detection anti check อันนี้มันแน่ใจว่าเอามือสั่นถ้ามือสั่นตั้งออนก็ได้ตั้งออฟก็ได้แล้วตั้งมือเอาถ้าอย่าตั้งออนอ่ะตั้งออนเลยเนาะ quick review ออฟไว้ถ้าโทรทายหุ้มปุ๊บมันจะหุบจะขึ้นอะไรเงี้ย2วิก็ขึ้นว่ามันก็ขึ้นไอ้กะเอาไปขนาดเนาะติดจิ๊กโง่เอิบตั้งเวลากดลองตั้งกดลองตั้งจังไปเห็นน้องไปตั้งกันไปโอเคอันนี้ภาษาเอิบอังกฤษมันต้องมีไทยก่อนเพื่อนดูมันมีเดต้าเนี่ยตั้งเวลากดตั้งปีเดือน4เนาะวันนี้วันที่11เนาะครับกี่โมงอ่ะนี่กล้องนี่เป็นอยู่อ่ะว่าใครอยู่ใครไปก่อน 18.49 ผมไอ้ไปลงใน YouTube ไว้นี่คือ YYMM นี่ไม่ไวครับวันเดือนปีอ๋อนี่กับเซตมาแล้วนี่น่าสุดแล้วแต่มันออกยังไงเนี่ยโอเคครับตั้งแน่ครับโอเคออโต้พาวเวอร์ออฟปิดหน้าจอมั้งวันนี้แจกแพ้ออฟอะไรกันนะกินแล้วเข้าบังไกเออเสียงจะกินตัวเบอร์1นาทีให้มันดับเนาะโอเคนะมันจะได้แบบเปิดแบบฟิตเตอรี่ค่าเงิน60คาโหมดคือโหมดขับรถยนต์นะครับตั้งออนนี่ออฟไว้เขาจะทีรถเครื่องครับดีลิฟต์ฟอร์แมตนี่ค่าดีฟอลต์จากโรงงานเวอร์ชัน2014ปีใหม่ล่าสุดเลยขึ้นมาโอเคโอเคโอเคนะให้ดับเครื่องก่อนให้ไม่ได้ใจกดสองครั้งครับยึกยึกมีหรอใช่ไหมกดตรงหน้า